ความประทับใจนึงที่แบบประทับใจมากๆอันนี้คือขอบอกเลยนะคะพยาบาลที่สุโรหิตวิทยาที่วอร์ด6ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเดินขึ้นไปเราเหมือนแบบเราได้ไปเจอกับพี่เราได้ไปเจอน้องเราได้ไปเจอเพื่อนเราได้ไปเจอคนที่อาจจะไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราผูกพันแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราได้เจอคนที่มีจิตใจดีจริงๆอะค่ะเฮ้ยแบบเขาแบบทำมากกว่าที่แบบเขาจำเป็นต้องทำอะค่ะคือจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้คือวันนั้นเรานั่งกินข้าวอยู่เพื่อนมาเยี่ยมด้วยแล้วแบบในใจก็คิดแต่เรื่องผลไอ้เนี่ยผลสเต็มเซลล์เนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาแล้วคืออยากรู้มันเก็บครบยังอะไรเงี้ยมีพยาบาลคนนึงเขาเดินเอาผลมาให้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคุณนริษาดีใจด้วยนะคะสเต็มเซลล์เก็บได้ครบแล้วพอเราได้ยินอย่างนี้คือแบบน้ำตาเราไหลออกมาเลยแล้วแบบที่มันประทับใจคือพอเราหันไปมองน้องพยาบาลคนนั้นน้ำตาเขาก็ไหลออกมาเหมือนกันเขาก็ร้องไห้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จับมือกันแล้วก็กอดกันแล้วก็บอกว่าแบบหนูดีใจเขาพูดนะคะว่าแบบหนูดีใจกับพี่มากอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เลยรู้สึกแบบเขาไม่ได้แค่ทำงานไปวันๆอะไรเงี้ยแต่คือเขามีใจกับเราด้วยเขาลุ้นไปกับเราด้วยเวลาเราเสียใจหรือว่าเราเจ็บอ่ะเขาก็คงจะแบบอาจจะสงสารเราหรือเวลาเราดีใจเขาก็คงแบบก็คงมีความดีใจนั้นไปกับเราอันนี้มันคือแบบเป็นความประทับใจที่แบบเรารู้สึกได้จริงๆอะค่ะว่าพยาบาลไม่ได้ทำตามหน้าที่อย่างเดียวแต่ว่าพยาบาลทำด้วยใจซึ่งอยากจะบอกว่านี่มันมีผลกับคนไข้มากๆอะค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามีคนที่รักแล้วก็ถึงแม้ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องแต่ว่าเขาก็อยู่เคียงข้างแล้วก็แบบสู้ไปด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ประทับใจมากๆไม่รู้ฉันจะมีเวลานานอีกแค่ไหนที่เราจะดูแลผู้ชายคนนี้แต่อย่างน้อยทุกวันที่เรายังอยู่เราต้องทำให้เขาให้มากกว่าที่เขาทำให้เราให้ได้20ปีเป็นเวลาที่นานมากแล้วเราเองก็ไม่ใช่แบบผู้หญิงที่น่ารักโรแมนติกเอาใจสามีหรืออะไรนะคะกับข้าวก็ไม่ทำนะคะทำแต่งานนะคะแต่ว่าแบบเขารักเรามากอะแล้วแบบเขาทำให้เราได้เกือบทุกอย่างนะคะยิ่งก่อนที่ไม่สบายเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่มีเขาเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะสู้ได้ขนาดนี้สมมติว่าเรามีการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะเอาความสุขไว้ที่หนึ่งใช่ไหมคะของเราเนี่ยความสุขจะไปอยู่ล่างๆความสำเร็จมาก่อนเลยข้างบนเลยค่ะเบอร์หนึ่งความสำเร็จฐานะทางการเงินการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นอันนี้อยู่ข้างบนค่ะทีนี้พอเราป่วยเป็นโรคนี้ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มคิดกลับไปละว่าแบบจริงๆแล้วแบบไอ้สิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตจริงๆอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยจัดเอาไว้ข้างบนแต่มันอะคือแบบเราทำยังไงอะคะที่ทุกวันนะคะเราสามารถจะมีความสุขได้แม้แต่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเคยมองข้ามมันด้วยซ้ำไปอะค่ะตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนก่อนที่จะป่วยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เองอะเม็ดเลือดขาวก็ยังไม่เท่าคนปกติมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะยังทำได้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้แล้วเราก็มีความสุขได้มีความสุขมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคืออาจจะเป็น perfect happiness ก็ได้นะแต่อาจจะไม่ใช่ perfect life